ำนะคะเป็นชุดออกงานแบบเรียบหรูใส่แล้วสวยงามเป๊ะปังมากทับผิวผ่องคุณค่างามอย่างไทยผ้าไทยผ้าไหมไทยนะคะทรงผมไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยไปตามธรรมชาติสวยค่ะอีกแบบหนึ่งค่ะสีส้มสีสดค่ะกำลังกายและกำลังทรัพย์แล้วเธอยังมีส่วนสนับสนุนในทุกๆเรื่องของสมาคมไทยอีสานที่จัดขึ้นขอบคุณนะคะท่านต่อไปนะคะคนสวยประจำงานของเราทุกปีนะคะคนนี้สวยมากชุดนี้คุณสุรีได้มาจากจอแดนเมื่อครั้งที่ไปเยี่ยมเยียนท่านทูตพรพงศ์กนิษฐานนท์คล้ายชุดชาวแมวภาคเหนือปักสีดำนะคะทั้งชุดดูเป็นชุดกระโปรงมองแล้วเหมือนชุดจีนฮ่องเฮานะคะไก่ค่ะถือพัดและเดินแบบนะคะขอขอบคุณคุณสุรีศรีเศรษฐนินและนายแพทย์ผู้ชมศรีเศรษฐนินเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าวันนี้คุณสุรีจะนิ้วเท้าแตกแต่ยินดีมาร่วมให้เกียรติกับสมาคมไทยอีสานด้วยการเดินที่สวยงามเช่นเคยค่ะขอเสียงปรบมือให้เลยอีกครั้งหนึ่งค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสวยยิ่งใหญ่อลังการทั้งชุดเลยนะคะปักเลื่อมตั้งแต่ช่วงเสื้อตัวบนจนถึงด้านล่างนะคะประดับด้วยเครื่องประดับและกระเป๋าลวดลายนะคะและเครื่องเงินต่างๆซึ่งมีคุณค่าใหญ่มากค่ะท่าเดินก็อ่อนช้อยนะคะท่านต่อไปนะคะงานแบบคนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานของสมาคมในช่วงใดก็ตามเธอสละเวลามาทุกครั้งคุณพอลีน่าบุญเจิดในชุดราตรีผ้าลายดอกนะคะประดับตกแต่งลวดลายของดอกไม้สุดฟุ้งฟริ้งหรูเริ่ดในทุกย่างก้าวมีผ้าคลุมไหล่สีเหลืองสดใสรับกับชุดนะคะซึ่งเป็นลายดอกสีม่วงเหลืองนะคะประดับด้วยเครื่องประดับแลดูอ่อนกว่าวัยนะคะสดใสมากThank you.
นวันค่ะคนนี้นะคะเป็นทั้งดีไซเนอร์เป็นทั้งช่างช่างเสื้อชุดก็คงจะต้องสวยงามด้วยฝีมือตนเองนะคะสวยมากค่ะเป็นชุดลูกไม้ผ้าลูกไม้สีน้ำเงินนะคะแขนสั้นลูกไม้สไตล์เรียบหรูปักเลื่อมด้านบนทำให้ดูสวยหวานเหมาะกับงานกาล่าสวยงามสดใสขับผิวให้ดูออร่าเรียบหรูค่ะสมโนชุดไทยประยุกต์สีฟ้าหวานแหววตัดจากผ้าไหมแพรวาจากจังหวัดกาฬสินธุ์มีความเป็นมาสมัยปู่ย่าตายายใช้ถักทอทีละเส้นฝีมือประณีตมากสวยงามมีคุณค่าทางภูมิปัญญาของชาวกาฬสินธุ์